ใกล้วันแม่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมทำสิ่งดีๆเพื่อคุณแม่ที่รักกันด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะจันขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆของคนในวงการบันเทิงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่แม่ลูกดีเด่นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเช้านี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีใครบ้างเพราะได้คุณแม่เป็นต้นแบบที่ดีค่ะลูกไม้ทั้งหลายเลยได้ดีแบบหล่นใต้ต้นทางน้องแต้วณัฐพรพี่ตุ้ยเกียรติกมลหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และผู้จัดจ่ายศินีลูกแม่จิ๋มมยุรชาติที่กลายเป็นไอดอลของเด็กวัยรุ่นใหม่ทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานจนได้รับรางวัลแม่ลูกผูกพันในปีนี้พร้อมกับคู่แม่ลูกรวม78คู่ทั่วประเทศค่ะแต้วก็แบบว่าดูคุณแม่เป็นตัวอย่างเพราะว่าคุณแม่ก็เรียบร้อยเนาะก็แบบว่าเห็นคุณแม่เป็นไอดอลเป็นต้นแบบอะค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าทีแรกเราก็ไม่นึกว่าลูกจะเก่งแค่นี้นะพอลูกเก่งแค่นี้เราก็ดีใจไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะที่สุดแล้วอะค่ะคนนี้ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกำลังใจที่ถังใหญ่เลยครับคนนี้เลยครับต้องบอกกับพี่ๆหลายๆคนทีมงานทุกคนที่เมตตาบอกเขาเตือนเขาและเจ้าของละครด้วยจ้ะที่คอยเมตตาคอยเตือนเขาเพราะเขาจะเล่าให้แม่ฟังตลอดจ้ะผมแม่ฝากละครหน่อยอย่าลืมดูผู้ใหญ่ลีนะคะอย่าลืมดูผู้ใหญ่ลีกันนานๆนะจ๊ะแต่ไอ้เจ้าดิ๊กเป็นตัวโกงค่ะฝากด้วยค่ะนะคะขอบคุณครับ